เรื่องนี้เมื่อกี้ผมถามอาจารย์นายว่าอะไรเละกว่ากันระหว่างวงการสงฆ์วงการสื่อหรือตัวฝ่ายศรีกาฮะตัวผู้หญิงฮะผมสำหรับผมนะฮะผมมองว่าพอกันนะฮะ ผมมองว่าพอกันเลยฮะพอกันเลยแต่ว่าพอกันเลยเนี่ยฝ่ายไหนจะต้องรับผิดชอบมากกว่าไหมอาจารย์ทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบเลยฮะหมายถึงถ้าเป็นถ้าฝั่งอย่างกรณีนี้ที่มันเกิดใช่ไหมฮะอย่างอดีตกาโตะเนี่ยแกก็รับผิดชอบด้วยการที่แกก็ออกจากผ้าเหลืองไปแล้วทีนี้สีกาผมก็เสนอเหมือนกันนะอย่างฝั่งสีกาเนี่ยตัวคุณเองอ่ะผมไม่เชื่อหรอกนะฮะว่าคนอายุ37จะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอะไรเนี่ยนะฮะจนถึงขนาดว่ามีเพศสัมพันธ์กับพระได้เนี่ยแล้วก็คุณก็ได้เงินส่วนหนึ่งจากการที่คุณก็ต้องยอมรับตรงๆอ่ะจากการที่คุณก็เอาจากอดีตพระไปเนี่ยเงินส่วนนั้นเนี่ยคุณจะแสดงความบริสุทธิ์ใจยังไงต่อสังคมว่าคุณไม่ได้ทำหรือคุณไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะคุณอยากได้เงินคุณก็ควรคืนเงินส่วนนี้ซึ่งเป็นเงินที่พระกาโตะเนี่ยได้มาจากความศรัทธาของชาวพุทธเนี่ยคืนกับพระศาสนาไปเอาไปทำสาธารณประโยชน์หรืออะไรก็ทำไปมันก็จะแสดงว่าคุณก็มีความรับผิดชอบว่าคุณไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะคุณอยากได้เงินทองอะไรตอนที่พระอดีตพระกาโตะท่านไปปรึกษาพระซึ่งจริงๆผมทราบแล้วแหละเพียงแต่ว่ายังพูดออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาในทางกฎหมายนะเป็นพระในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจริงๆวินาทีแรกพระรูปนั้นท่านก็ไม่ได้แนะนำให้อดีตพระกาโตะไปสึกหรอกมันเพราะอะไรแล้วเราก็คุยกันมาหลายครั้งแล้วนะว่าในวงการสงฆ์น่ะพอเกิดเรื่องแบบนี้จะเริ่มจากการปกป้องกันก่อนฮะพระจำนวนไม่น้อยนะครับผมขออนุญาตพูดอย่างตรงไปตรงมาพระจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะพระที่อยู่ในระดับสูงเป็นพระที่มีตำแหน่งทางปกครองหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยส่วนมากจะเสียเพราะสองอย่างครับหนึ่งเสียเพราะอำนาจสองเสียเพราะเงินเสียเพราะเงินฮะส่วนใหญ่นี่เสียเพราะเงินทั้งนั้นเลยเพราะว่าผมอย่างที่ผมพูดไปในไลฟ์นะฮะผมพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยคือพระส่วนใหญ่เนี่ยท่านได้จนเสียนิสัยครับท่านได้จนชินได้จนเสียนิสัยและท่านเคยได้ในลักษณะแบบนี้เวลาท่านบริหารกิจการคณะสงฆ์มีเรื่องอะไรกันเนี่ยพอมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ช่วยกันฮะและอย่างอดีตพระกาโตะเนี่ยอดีตพระกาโตะเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าแต่ก่อนแกก็ถือว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียง มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบมีญาติโยมนะฮะเป็นพระนักเทศน์รูปหนึ่งท่านหาปัจจัยเงินทองได้ง่ายนี่ฮะแต่ท่านก็มีเงินฮะเงินนั่นแหละตัวสำคัญเลยฮะที่มันถ้ามันสื่อไม่ได้เล่นประเด็นนี้จนมันมีหลักฐานอะไรที่มันรัดกุมหรือว่ามันแน่นหนาเนี่ยก็รอดฮะคือถ้ามันไม่ได้เจอคลิปเสียงแบบนี้ยอมจำนนไม่ได้มากมันก็ช่วยเหลือกันต่อไปใช่เหมือนที่มีคนออกมาพูดว่าพระกาโตะก็ดูแมนดีรับสารภาพจริงไม่ใช่นะฮะ แกไม่ได้สารภาพโดยตัวของแกเองโดยความสำนึกว่าแกได้ทำผิดแต่ว่าแกที่มันที่แกเป็นแบบนี้เพราะว่าหลักฐานมันมัดตัวฮะครับทีนี้อาจารย์ไพวันคิดยังไงครับว่ากับบางคนเริ่มเรียกร้องโอ้ยพอทำปาราชิกเสร็จปุ๊บก็ศึกมาแล้วก็ใช้ชีวิตในทางโลกได้ปกติไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่งั้นงี้พระรูปไหนถูกจับได้ก็ศึกแล้วก็มาใช้ชีวิตทางโลกบางคนถึงขั้นเรียกร้องให้มีโทษในทางอาญาอาจารย์คิดยังไงผมไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะต้องมีกฎหมายอีกแผนกหนึ่งในการจัดการพระทำปาราชิกนะครับแต่ว่าศาสนาเองก็ต้องมีอะไรที่มันรัดกุมมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีฐานข้อมูลมีระบบอะไรว่าไอ้พระรูปนี้หรืออดีตสมีคนนี้เคยทำปาราชิกไปแล้วเคยต้องปาราชิกไม่สามารถกลับมาบวชได้มันต้องมีข้อมูลอะไรอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันต้องมีข้อมูลอะไรอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับเพื่อให้ป้องกันจะไม่ให้คนแบบนี้กลับมาบวชได้ยังไงถูกไหมครับใช่คือเหมือนกับว่าวงการสงฆ์ก็ต้องมีมาตรการดูแลตัวเองอย่างเข้มแข็งทางโลกจะได้ไม่เข้ามาแทรกแซงถูกไหมฮะผมว่าควรให้เป็นแบบนั้นครับควรให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งคำถามกับทางสงฆ์ในแง่ของการดูแลกันเองในแง่ของการปกครองว่าจะทำยังไงไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้
ันทำได้ครับสำนักงานพุทธก็ทำได้แต่ผมไม่เห็นสำนักงานพุทธจะเต้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายเท่าไหร่เลยนะฮะแล้วก็อย่างกรณีที่ผมไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่าที่มีพระผู้ใหญ่เข้าไปเอี่ยวกับกรณีที่จะรับเงินอะไรกัน 300,000 เนี่ยนะฮะคือถ้ามีจริงสำนักงานพุทธก็ต้องลงไปตรวจสอบครับไม่ใช่เรื่องมันจบไปแบบนี้ว่ามันมีจริงไหมแล้วท่านได้รับจริงไหมถ้ามีจริงจะมีมาตรการอะไรในการที่จะตรวจสอบพระผู้ใหญ่ไอ้กรณีตรวจสอบเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มันใช้กับพระผู้น้อยแต่ผมยังไม่เคยเห็นพระผู้ใหญ่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในทางที่กรเลยครับ มีแน่ครับอาจารย์เพราะว่าผู้สื่อข่าวในพื้นที่ยืนยันมาแล้วว่ามีพระคนกลางตอนนี้เงิน 300,000 ที่อดีตพระกาโตะจ่ายมาเพื่อจะปิดข่าวเนี่ยอยู่ที่ตัวท่านเพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นฝ่ายเรียกใครเป็นฝ่ายเสนอและทำไมดีลนี้มันถึงล่มเงินมันก็เลยไม่ได้จ่ายแต่ที่แน่ๆน่ะมีพระคนกลางถือเงินตรงนี้อยู่นั่นแหละต้องเอาพระคนกลางนั่นแหละครับเข้าสู่กระบวนการสอบสวนว่าท่านรับสินบนจริงไหมถ้ารับสินบนแล้วหนึ่งพระคนกลางเนี่ยเป็นเจ้าหน้าผู้ปกครองด้วยก็ต้องจัดการไปตามระเบียบครับ